สวัสดีค่ะวันนี้จะพาท่านผู้ชมทำดอกกุหลาบค่ะอันนี้ก็คือดอกกุหลาบที่ทำจากใบเตยค่ะวัสดุที่เราต้องเตรียมวันนี้นะคะนี่ก็คือใบเตยค่ะนี่ค่ะใบเตยก็จะมีก้านยาวๆแบบนี้นะคะแล้ววิธีทำนะคะก็ง่ายๆค่ะเริ่มแรกเราก็พับแบบนี้นะคะทำมุมประมาณ45องศาค่ะแล้วเราก็พับแกนที่นี่นะคะพับลงมาแบบนี้ค่ะแล้วเราก็หมุนตรงนี้นะคะหมุนตรงนี้ให้แน่นนะคะนี่ค่ะหมุนตรงนี้ให้แน่นนะคะแล้วก็บิดมาแบบนี้ค่ะนี่ค่ะพอเราบิดมาแล้วนะคะแล้วก็บิดมาอีกครั้งนึงค่ะแล้วเราก็บิดใบของใบเตยนะคะบิดมาเรื่อยๆค่ะนี่ค่ะครั้งแรกเราต้องบิดให้แน่นค่ะเพื่อที่จะให้ใบเตยนั้นมีความแน่นค่ะแล้วก็บิดมาเรื่อยๆนะคะค่ะก็จะเห็นเป็นรูปดอกกุหลาบขึ้นมาแล้วค่ะค่ะเวลาที่เราบิดนะคะเราก็จะใช้นิ้วประคองด้านล่างนะคะตรงนี้นะคะประคองด้านล่างตรงนี้ค่ะใช้นิ้วชี้จับตรงนี้นะคะแล้วก็บิดแบบนี้ค่ะง่ายๆค่ะบิดมาแบบนี้ค่ะนี่ค่ะค่อยๆบิดมานะคะค่ะส่วนมืออีก2ฝั่งนะคะเราก็จับตรงนี้ไว้ให้แน่นนะคะแล้วก็บิดมาเรื่อยๆค่ะถ้าเราอยากได้ดอกใหญ่ๆเราก็ให้ตรงนี้ออกมาเยอะๆค่ะเมื่อเสร็จแล้วนะคะเราจะเหลือไว้ตรงนี้นิดนึงถ้าเราอยากม้วนเก็บหมดเราก็พับลงมาเกี่ยวด้านล่างนี้นะคะพันด้านล่างนี้นะคะค่ะเมื่อเราเก็บด้านล่างตรงนี้เสร็จแล้วเราก็ใช้แม็กค่ะใช้แม็กเย็บค่ะค่ะถ้าอยากให้แน่นก็แม็กทั้งสองทางค่ะนี่ค่ะเสร็จแล้วค่ะนี่ก็คือดอกกุหลาบใบเตยค่ะอันนี้ก็เป็นขั้นตอนหรือวิธีการทำที่ง่ายๆไม่ยุ่งยากค่ะเมื่อเราพับเสร็จแล้วนะคะเราก็นำมาจัดใส่แจกันหรือจะใส่แก้วแบบนี้ก็ได้ค่ะ